โยมก็กลัวไม่มีใครช่วยมาที่วัดมันก็จะต้องมีคนช่วยรถฝนตกไงค่ะฝนตกกันนี่คนหนาด้านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรคะวันอาทิตย์ค่ะวันพุธค่ะเรามาทำอะไรกันบ้างวันนี้วันนี้แหละค่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปเก็บวันนี้มีประโยชน์ค่ะนะทำอะไรจัดผลไม้โอ้สาธุค่ะเช็ดผลไม้แล้วเราจะไปไหนกันต่อคะพี่จะไปเก็บพริกาบ้านเราปลูกพริกทำเองกินเองนะคะทำอะไรมั่งมีปลูกพริกเองมีผลไม้เองปลูกผักเองค่ะแล้วก็ได้ทั้งได้ถวายหลวงพี่แล้วก็ฉันแล้วก็แจกญาติโยมไปวันนี้มันจะหนาวแล้วเนาะเราก็ไปเก็บหน้าหนาวแล้วเก็บแค่ช่องฟิตไปใช่เก็บพริกถนอมพริกเอาไว้ถนอมอาหารเอาไว้หน้าหนาวใช่นี่สำคัญมากเลยนะพริกตุ้นเราต้องไปซื้ออันไหนที่เราทำได้เราต้องทำเองแล้วต้องจับประหยัดเพราะช่วงนี้มันจะของแพงด้วยของแพงต้องประหยัดใช่เราต้องประหยัดลงพี่ต้องหาหุ้นเองลงพี่ลงพี่เอ้าไม่ไปเก็บสักเม็ด2เม็ดอ่ะเก็บไปกินสัก5เม็ดลงพี่ไปถ่ายเอาตรงสีตรงนั้นลงพี่โยมเหยียบตรงขึ้นรถไม่ก็เหยียบตรงนั้นไงอ๋อมันโอ้เอาพี่สุเก็บหน่อยได้ค่ะเก็บนี่ขอแย่งหน่อยสีแดงเด้อเก็บไปกินที่บ้านก็ได้ที่มันเหลืองๆที่มันเหลืองๆอ่ะเอาสวยมากนี่ยายเลียงกับยายเพ็ญกับยายพลอยปลูกโกกังกังอันนี้ปลูกต้นนี่ก็ปลูกใช่มั้ยค่ะปลูกเมื่อนี้ก็ทั้งเหนียวนี่เออเอาไปกินไปกินได้บุญอร่อยสาธุค่ะอนุโมทนาบุญค่ะพี่เป็นคนกลางลมให้ได้ตอนมาปลูกปัญญาเฮาปัญญาเฮาฮ่นอันนี้มันปลูกได้นานยังนี่โอ้ปลูกตั้งแต่เดือนไหนล่ะ2เดือนยังโอ้ตั้งแต่เดือนอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดือนกรกฎาคมอ๋อก่อนเดือนกรกฎาคมน่ะที่นี่แดดมันไม่ค่อยมีเนาะมันเลยโตช้าเนาะปีนี้แดดมันนึกว่าแดดแรงอยู่ด้านหลวงพี่ไม่หมายถึงว่าแดดโอ้ช่วงนี้เดือนนี้ไม่มีแดดโอ้แต่พริกนี้คงจะเผ็ดน่าจะเรียงพริกจะเรียงแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วปีนี้ถือว่าผลผลิตพริกดีใช่ไหมพี่เมย์พริกนี่เผ็ดไหมเฮ้ยอย่าสู้เลยไม่มันเผ็ดไปชิมดูสิหนูอยากเจอมาแล้วหนูพิสูจน์มาแล้วส่วนพี่ทิพย์เขาแสบท้องแสบไส้ก็พ่อพี่กันนี่แหละเหรอใช่มั้ยอันนี้ถือว่าดกมั้ยนี่พี่ดกนี่ดกมั้ยดกใช่มั้ยก็ใช้ได้นะหลวงพี่เนี่ยที่มันแรงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันดีมากเพราะอะไรไม่งั้นเราจะได้แต่ดอกกับใบมันไม่มีเม็ดหรอกแล้วมันแรงตอนมันแรงเนี่ยปีนี้มันดีเหมาะสำหรับพริกเลยใครปลูกพริกปีนี้ได้ผลผลิตตั้งทำผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมใช่มันได้แดดได้นะค่ะอ้าวโยมปลูกทุเรียนนะพูดให้ฟังทำไมมันโตเร็วอ่ะแค่5เดือนนี่มันจะสูงจะ2เม็ดแล้วอ่ะต้นทุเรียนมันก็สูงเลยเจ๊เอาพี่ปลูกมาเหรอเมื่อกี้กลับบ้านไปปลูกทุเรียนมาเหรอเจ้าค่ะเห็นไหมปลูกหลายต้นนะทุเรียนคิดที่ว่าวันนี้จะได้กี่กิโลวันนี้พริกนี่เก็บกันถ้าเก็บเอาแค่อย่างนี้ไม่ถึง2โลหรอกอ๋อแต่ถ้าเก็บหมดนี้อาจจะได้ถึง5โลเออเราเก็บเฉพาะแก่ๆมันจะได้แค่2กิโลใช่ไหมแต่คนเก็บอาจจะได้70กิโลนะไปซื้อรวมพริกด้วยรวมคนเก็บแดงไงพี่วัฒนาเอาไปกินไหมมันมีเกิดให้เก็บอย่างเงี้ยก็ถือว่าบุญขู่แล้วเนี่ยจะให้มันแดงเนี่ยเออต้องเอาไปอยู่บ้านสักอาทิตย์สัก 3-4 วันมันก็แดงเด้อยากให้มันแดงแก่แล้วใช่มันแก่แล้วไม่มัน
เดี๋ยวเราเอาไปวางไว้เดี๋ยวมันก็แดงอ่ะสีต้องคนเก็บเป็นเลยนะบางคนเก็บไม่เป็นเนี่ยนะโอ้โหแบบเออหักหักใช่เลยเธอคือมึงเก็บอันหนึ่งเดือนเดี๋ยวมึงไปน้ำเขาเก็บพริกเขาก็ต้องเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวมันก็แดงนะวันนั้นน่ะแฟนแฟนอ้อเก็บไม่เป็นดึงตึ๊กตึ๊กตึ๊กกิ่งหักหมดแล้วหลวงพี่เออเขาเป็นฝรั่งไงเก็บไม่เป็นโอ้ยนี่ไงกิ่งหักเนี่ยเอาเธอมันไหนได้อ๋อเนี่ยใช่ไหมเอาออกนะโอเออหลังจากที่ปลูกมาตั้งนานได้ผลผลิตได้ตั้ง 3-4 เดือนเออดีใจกันใหญ่โอ้เยอะเลยเนี่ยเยอะเลยดุกมากเนี่ยเนี่ยโอ้โหเก่งเงียบเก็บเงียบคนมาปลูกนี่โอ้โหเก่งมากเลยวัดเรามีผู้เชี่ยวชาญในการทำสวนแล้วก็การทำงานบ้านกับการปลูกกับการล้างจานพี่ตรงนั้นก็สวยนะตรงนั้นตรงนั้นก็สวยเออตรงนั้นที่เพนปลูกไว้อันนี้แถวนี้ทั้งหมดเลยไม่ใช่เหรอหลวงพี่เพนก็ช่วยกันนะมะเขือเทศกันนี่มะเขือเทศแทนน้ำทิ้งไหมเนี่ยแทนน้ำล้างจานเอออะไรดิคือน้ำล้างคือน้ำล้างขนาดรวมผูกต้นอยู่ที่บ้านยังได้ตั้ง4 โลแล้วเหรอนะได้4 โลเลยเหรอมันพี่มีเขาเรียกว่าอะไรแซ่เหรอเขาเรียกว่าอะไรแซ่มีสวนแบบสวนเนี่ยเพราะว่าอันนั้นมันจะมันจะมีความร้อนหน่อยอันนี้มันต้องอาศัยธรรมชาติอย่างเดียวเลยแซ่เองแซ่เองบ้านโยมอ่ะไม่มีแซ่หรอกเพราะว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์หมดอ๋อมันเป็นสวนยาวๆอย่างนี้ไปเฉยๆเออแซ่มันแพงแพงใช่ไหมซื้อเข้าน่ะ2,400นะต้องติดตั้งเองนะยังไม่ค่าติดตั้งนะถ้าเป็นแซ่กระจกอ่ะเออผักชีผักเนี่ยผักมะเขือเนี่ยเอาไปหน่อยได้ไหมเอาไปได้ใช่ไหมเออนี่พริกนี่เป็นพวงเลยเพราะว่าอันนั้นพริกไก่ใส่เขาเรียกอะไรพริกไก่ที่เป็นพวงก็คือพริกไก่อะไรนะมีชื่อมันเออเป็นพวงเลยยอดเลยอันมาปลูกพริกปีนี้อนุโมทนาเยี่ยมยอดมากเลยอ่ะนะแบบว่าพี่มือเหมาะกับการทำสูตรกินเดี๋ยวนะลูกนี้นิกกี้เอาไอ้นี่มาให้เอาเบี้ยมาให้แล้วก็ไม่มีใครปลูกหลวงพี่ก็ขุดพรวนดินไว้แล้วเราก็เลยก็มาปลูกกันมีไอเลี้ยงตัวคนหนึ่งปลูกตอนฝนตกแกก็ทำสวนเก่งด้วยโอ้ยบ้านที่เป็นหนูซื้อบ้านก็เป็นไอเจนไอเลี้ยงหลวงพี่เป็นคนกลางร่มกลางร่มให้เดี๋ยวป่วยประจวบเหมาะกับปีนี้มันทั้งแดดทั้งแรงใช่ใช่ถ้ามันฝนแต่หัวปีจ้างก็ไม่ได้กินหรอกแต่ว่าร้านที่เขาปลูกขายอ่ะเขาได้เยอะไหมโอ้เขาปลูกเยอะหลวงพี่เขาปลูกเป็นพันต้นนะเป็นไร่ๆอุ้ยพี่อ้อยเก็บทีหลังก็ได้เก็บพี่ก่อนอันนี้เอาไปตอนไหนก็ได้ไปดูสวนคุณมาเก็บเอาตอนไหนก็ได้แล้วเขาจ้างคนเก็บ4-5 คนเลยนะก็ยอมเป็นคนถือให้แล้วไงพี่เขาเป็นคนเก็บดีกว่าพี่หนึ่งยอมปลูกมาพี่ที่หนูมันเล็กๆมากได้ลูดเอาแต่พันนี้เผ็ดมากเลยนะอันนี้เผ็ดมากอันนี้เผ็ดแต่ต้องหอมนะหลวงพี่นะเวลาเราเอาไปเผาแล้วน่ะเอาไปเผาแล้วก็ให้มันสุกๆแล้วก็หอมนั่นลืมอะไรใครลืมโอ้ว่าจะไปหาซื้อกล้วยแขกไปทำข้าวต้มมัดใช่แฟนข้าวต้มผัดซะหน่อยแฟนสุระจ้ะเนี่ยเก็บแบบนี้เนี่ยเก็บแบบนี้ด้วยพี่ไอ้พริกนี่เหมือนจะตำมันอร่อยนะตำมันพริกอร่อยอันนี้กินกับก๋วยเตี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่เขาเรียกบ้านหนูมันมีหลายแผ่นอยู่เนาะพี่หลายแผ่นมากได้ใช้งานกับถิ่นด้วยนั่นนี่เนาะได้โอ้ใช่หลวงพี่ได้อีก3 อาทิตย์ตอนกระถินนี้ยิ่งจะแดงเยอะกว่านี้แดงเยอะกว่านี้เพราะว่านู่นกว่ามันจะยุ่ยนู่นใบไม้ร่วงนู่นกลัวไม่กลัวอะไรกลัวมันเย็นจัดแล้วมันถ้ามันเย็นถ้ามันไอ้มันเขียวตลบมันก็หยุดเขียวหยุดแดงแล้วมันไม่ได้แดดจ้ามันก็ไม่แดงแต่ว่าถ้ามันเย็นๆก็เก็บได้เลยก็เพราะว่าถ้าเก็บไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็แดงเอาไปไว้นี่อันนี้ดูผมได้เหลืองเนี่ยแต่พริกนี้พริกอะไรไม่รู้ยาวๆมันกินกับอะไรอร่อยนี่พริกนี้ไส้เดือนไอ้พริกอันนี้เ
ต้องทำน้ำพริกหนุ่มเนี่ยน้ำพริกหนุ่มอร่อยเลยนี่ยโอ้น้ำพริกอันนี้อร่อยนะเนี่ยพริกอันนี้พริกอันนี้ไม่เหรอหนูจินดาไม่ใช่เหรอหนูพริกจินดาใช่พี่เจเพราะที่ตามร้านเขาขายเนี่ยจินดานั่นแหละอันนี้พ่อเองอันนี้แพงนะพ่อเองหรือเปล่าอันนี้นิกกี้ของพ่ออันนี้แล้วปลาอุบเอามาล่ะลุงพี่ไม่เอาปลาอุบมาแถวนั้นแถวนี้นิกกี้ของพ่อโอ้เยี่ยมเลยมีปลาตุ้มเอามามีพี่อุบเอามาแล้วก็มีใครเอามาอีกไม่รู้โยมก็ไปปลูกที่บ้านด้วย3ต้นมั้งโอ้โหดกถึงเธอลูกฝรั่งมาขอชิมหยุดเดี๋ยวนี้นะบอกชิมไม่ได้มากี่ตัวเพื่อเธอแบบไม่ขนองให้นึกว่าเป็นผลไม้อะเด็กตัวเล็กๆอ๋อโอ้ยตาเข้าลูกบังตาลูกเข้าเสียงมันถูกเนี่ยมากนี่สนุกเฮลปิกันกิลิกิลิเอออ้าวเหรอมันข้ามะเขือเทศเนี่ยหนูพี่เก็บตั้งนานแต่แค่นี้หมดแต่พูดแต่หาอะไรไม่ได้กินกับเขาพี่ลองกินอันนั้นไหมมันแตกแล้วนะเก็บกินอันนี้ลูกอันนี้อร่อยนะนะอุ้ยอดูแล้วลูกมะเดือเกาหลีเอาพี่เก็บให้เยอะๆหน่อยต้น2วันนั้นไอ้วันที่หลวงพี่ให้โยมเก็บไปน่ะพี่อุ๊ยอย่างชอบเลยแท้ปีนี้ฮะอะไรอ่ะพริกนี่แหละเม็ดใหญ่เม็ดงามแท้ๆนี่ก็ลูกอวบๆอยู่ที่คนให้ปุ๋ยหรอกอันนี้ธรรมชาตินะอย่างพี่หลวงพี่เป็นคนให้น้ำเนาะให้น้ำเฉยๆแต่ว่าปุ๋ยไม่มีปุ๋ยธรรมชาติหลวงพี่ให้น้ำอร่อยมันต้องได้ปุ๋ยเคมีด้วยมันถึงจะจับดอกกระดกพอแล้วเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปขอพัชชีหลวงพี่เดี๋ยวให้ขอเขาเรียกสามกิ่งเยอะเยอะก็ได้ไม่ต้องสามกิ่งหรอกมันเดือเกาหลีเอาโชว์หน่อยได้เยอะไหมนี่ค่ะวันนี้เก็บได้แค่นี้ค่ะแล้วก็มีผักชีสวยเนี่ยสวยเอาแล้วก็ลูกอะไรมะเดืออะไรเราจะได้เอาไปแบ่งกันที่ไหนอยากมากินก็มาเก็บเอานะเอามันเดือมันแตกหลายลูกเลยนะเพราะฝนตกใช่ไหมนี่ไงโยมจะเก็บเออมันแตกไงโยมจะเก็บปลาร้าแล้วก็ไปให้เด็กๆกินเนี่ยน้องเมย์เก็บเอาไปนี่พี่เพนเขาบอกว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้นะพี่เมย์นี่เขาบอกว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้เอาไปกินพี่เพนต้องไปเอามีดมาตัดป่ะตัดเหรอมันมีดมาตัดมันเด็ดไม่ได้ถ้าเอาก็มาเลือกเอาฮะจะเอาไหมว่านหางเอาไหมบ้านหางจะลดให้1 2 3ครับโอเคเสร็จเลยค่ะรีบเสร็จเลยร้อนมาเสร็จไข่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 ไเขาหาคมใจกันน้ำใสๆเลยหวานอร่อยที่เป็ดเลยเมื่อวานนี่มาเลยแซ่บพี่ถ่ายก่อนลูกคนนี้ลูกคนนี้เหรอโอเคที่เมย์ถ่ายที่เมย์ถ่ายซอฟี่ทำได้ไหมจับผมได้ไหมข้างทางอย่างนี้จับผมได้ไหมจับหูได้ไหมรอผมได้มาเลยมามัดแล้วมันนี่มาแล้วก็มาใส่แล้วก็มาเห็นอะไรช่วงก่อนจะถึงวันงานเนี่ยลมหัวฟูแล้วเหนื่อยนั่งเลือกแขนขอไปยืดซิไปยืดได้ยืดแล้วก็ถักเกยนั่นแหละยืดแล้วก็ถักมาจากร้านเขาเลยยืดที่ไหนพอถัก